ไม่ต้องทำตามนี้ด้วยก็ไม่ต้องแข็งนี้ไงแสงโดนแดดนะลูกไปแอบไปใช้เครื่องสำอางอ่ะอย่าบอกแม่นี้นะอย่าบอกบอกว่าอย่าบอกอะไรอะไรลูกแม่พี่อันเดินกับอาพี่อันเดินกับอาแม่หรอตีเลยนะตีเลยเหรอใช่อ้าวแล้วตีมันจะไม่ร้องไห้เหรอสวัสดีครับหรือยังอยากไปลูตัดไปทำไมไปทำไมไปจัดด้วยอยากไปบิ๊กซีไปทำไมไปทำไมก็หนูบอกว่าจะไปบิ๊กซีไปทำอะไรก็ไปบิ๊กซีไงอ๋อเออโอเคเอากินข้าวซะอยากไปกินบิ๊กซีกินไก่ KFC หรือเปล่าพี่อิงไปไหนลูกบิ๊กซีต้องกินบิ๊กซีไงจะไปเลยแม่มันจับไม่ได้ตักได้แล้วนะเอากินเลยไปข้าวจ้าไปข้าวมื้อนี้วันศุกร์ไปโรงเรียนอีกมื้อเดียวก็หยุด2มื้อล่ะดีใจบ่เป็นหยังจังบ่ดีใจนี่ใจอ่ะเอ้ากับมื้ออื่นกับวันเสาร์ล่ะเสาร์อาทิตย์ก็หยุดอยู่เฮือนด้วยแม่นบ่นี่ล่ะมันจะโดดยังอยู่ไหนหยุดก็อยู่เฮือนด้วยแล้วหนูสิอยู่ไสอยู่เฮือนตาติไปอยู่บ้านตาไงกินอะไรมันหลายๆมันได้ผ่าวใหญ่ไปเป็นตำรวจเป็นบ่ตำรวจน่ะสิเป็นหยังไงขึ้นสิเป็นหยังมีเหตุโตขึ้นหนูจะเป็นอะไรไม่ตอบเอาไปกินไปมีน้ำซุปน้ำนะเอาผัดหืออือกับแม่กินหลายๆสมองสิได้พัฒนาเอาใส่รีบใส่ถุงเท้าก็ไม่ใส่เนาะถุงเท้ารู้จักถุงเท้าไหมอันนี้เขาเรียกว่ารองเท้าไหนถุงเท้าก็ถุงเท้าที่อยู่ในบ้านอ่ะไม่ใส่หรอไหนถุงเท้าโอ้โหใส่ไปจดจัดถูกข้างหรือเปล่าลูกพี่ไม่ใช่ละทำไมไม่ยืนใส่อ่ะทำไมต้องนั่งใส่หรอบ้านโอ้เหตุผลจะมันหลายเนาะจัดเนาะนี่ไม่รู้เรื่องก็บ่ฮู้เรื่องนั่นล่ะก็จังได้ถามมึงเล็บนั่นบ่ได้สิตัดลูกพี่เอาเครื่องมาตัดเอาเครื่องตัดอะไรนะตัดหญ้ามาตัดเล็บมันมาตัดเล็บของใครของไอ้หมาตัดไปแล้วเหรอเด้อก็ใส่ดีๆให้เรียบร้อยเวลามันก็เร็วดีที่กันได้นะพี่น้องไงเป็นบ่าวล่ะตอนนี้เรียนที่ไหนที่วัดป่าเรียนที่วัดป่าคุณครูชื่ออะไรคุณครูพี่วิไลคุณครูวิไลใจดีหรือเปล่าใจดีมีคุณครูอะไรอีกมีคุณครูปอนได้ตังไปโรงเรียนหรือเปล่าไม่ได้ตังไปโรงเรียนเอาทำไมอ่ะไม่ได้ตังไปหรอลูกพี่ต้องนั่งบ้านนั่งหลังบ้านเอ้บ้านเอ็นบุตรชายแม่ตายไปดูบ้านเอาจะกี้ทำไมเนี่ยเป็นบ้าวะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง FC 23หน่วยคือเก่าด้วยค่ะมื้อนี้อยู่ให้มั่นพี่น้อง
เมื่อแต่เขาต้องเขาปลาเด้อพี่น้องกับเบิ้งเอาในเด้อมื้อนี้มาหุ่นมั่นพี่น้องรู้สึกว่าหญ้าเริ่มหลายแล้วก็ต้องรีบมาเอาเด้อค่ะก็หลังจากทรงพ่อใหญ่จัดเปิดเสร็จแล้วก็มาหาเฮ็ดเวียกเฮ็ดหยังคือเก่าล่ะค่ะไปค่ะอาจสิเป็นคลิปสั้นๆคือเก่าแหละพี่น้องแต่ประแดดกับเบิ้งเอาเด้อพี่น้องมื้อละลอง2ลองเฮ็ดไปเรื่อยๆอันนี้มันน่ะสิประมาณ40มื้อแล้วค่ะเดือนกว่าๆสมัยตะกี้พื้นที่บริเวณนี้เพิ่นสินิยมปลูกยูคาเด้อค่ะต้นยูคาลิปตัสบัดที่นี่พื้นที่หม่องนี้เพิ่นก็เซาปลูกเนาะค่ะเพิ่นก็มาตัดยูคาออกโกยหากออกแล้วก็ลงปลูกมันถ้าว่าไปแล้วก็บ้านเมืองเฮานี่ก็เป็นยังที่สอบเฮ็ดตามกันปลูกตามกันทำตามกันนะคะพอผลผลิตมันหลายปั๊บมันก็ราคาถูกราคาบ่แพงแล้วก็สอบเฮ็ดพืชเชิงเดียวก็คือเฮ็ดอันใดก็เฮ็ดอันนั้นแต่ก็ถือว่าเป็นแหล่งรายได้แล้วพี่น้องบางเทื่อเฮากับบ่สามารถไปเปลี่ยนแปลงความคิดของคนเฒ่าคนโบราณได้ตอนนี้ก็พี่น้องบ้านพื้นแต่ละคนก็เอาหุ่นมันไผเอาหุ่นมันเด้อมันเด้อค่ะไผเห็นร้ายกับเมยแน่ไผมีเงินมีทองแน่ก็จ้างเขาแต่ว่าตอนนี้เฮาปลูกแล้วใหม่ๆนี่เฮาสิจ้าคุ้มหญ้าอยู่ได้พี่น้องแต่มันก็คุ้มได้บ่หลายดอกเลิกเรียนแล้วพี่น้องเลิกแล้วก็หิวกินอะไรน่ะโอ้ลายตาคลิปนี้ก็สิสั้นๆจบลงซ้ำนี่ล่ะค่ะพี่น้องพอกันในคลิปหน้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะจัดเปิ้ลสวัสดีครับหน่อยลูกสวัสดีค่ะมาสวัสดีหน้ากล้องแล้วมองไม่เห็นครับสวัสดีค่ะฝากช่องแม่ด้วยฝากติดตามช่องสาวนุ้ยนุ้ยค่ะแต่กินเด้อพี่น้องสวัสดี